เริ่มแล้วสำหรับครึ่งเวลาแรกครับใกล้จะเริ่มแล้วเป็นทางด้านทีเดียวได้เคลียร์ก่อนแล้วปุ่มจากซ้ายปุ่มจากขวามาซ้ายครับอยู่ในรุ่นเก่งของพวกเขาเหลืองปิดบังครับเหมือนเดิมครับสำหรับทีเดียวเกมนี้ก็ต้องบอกว่าไปรีเทิร์นครับที่ฟอร์มในช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างดีครับส่วนทางด้านคิงเดวิลเนี่ยเกมล่าสุดในพวกเขาแพ้ให้กับแบล็กอีเกิลมาแบบสูสีครับ2ประตูต่อ3ครับถ้าใครยังจำกันได้ก็เกมที่แล้วมาโดนประตูในช่วงท้ายทำให้แพ้ไปนิดเดียวโอ้เราแพ้กินจังหวะนี้ผมทิ้งออกข้างเลยได้ครับปั๊มวันนี้ก็ยังยืนเป็นประการหลังให้กับดีเทอร์ครับสำหรับปั๊มครับใช่ตรงกลางยังเก็บบอลไม่ได้เลยครับเราแท็กจังหวะนี้เนี่ยเข้าที่บอลจังหวะกรรมการให้เป็นฟาวที่ไปใช้มือดันนิดตึงครับแท็กโอ้โดนดันจากด้านหลังครับเนี่ยกำลังยังวาดเท้ายืนอยู่แล้วโอ้จังหวะนี้มาเสียฟรีคิกระยะสำคัญเลยครับสำหรับทีมเดวิลมากสนใจครับโอ้ลูกเกมแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าได้ประตูนำไปก่อนถือว่าได้เปรียบเลยครับสำหรับดีเทิร์นอยู่ที่บอลที่เป็นแบงค์ครับวิ่งมาปิดครับโอ้โหไม่ห่างครับในจังหวะนี้ถือว่ายังบล็อกกันได้ดีครับสำหรับทีมเดวิลครับนี่ต้องพยายามเน้นครับแต่ละเกมต่อไปนี้ครับโดยเฉพาะเกมที่เจอกับผู้เล่นหรือว่าทีมที่ระดับเดียวกันครับเอาแล้วขึ้นจังหวะ2ยังเก็บได้แล้วทีมอยู่ตรงกลางเปิดติดบล็อกแล้วบล็อกจ่ายไม่มาดูว่าโดนลุง2ยังคายบอลออกมาได้แล้วตรงกลางเปลี่ยนแกนออกไว้ขวาครับบีโอ้แล้วดูเตียวมาหลบให้มาจีบเตียวร้อยเลยครับแท็กครับเอาจนได้ครับนี่โอ้โหแต่ผู้ลงชงครับแบงค์ใจกว้างแล้วนะเลือกที่จะจ่ายผู้เล่นที่ตำแหน่งดีกว่าโอ้โหนี่จริงเขาผิดพลาดได้เห็นอยู่นะครับแนวรับของคิงเดวิลแล้วก็ทัพที่ไม่โดนลงโทษเลยแล้วเป็นตอนนี้รีเทิร์นขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0ครับจากประตูของแท็กครับโอ้โหนี่ประตูแรกของเกมนี้มาแล้วครับผ่านไป2นาทีเสร็จเท่านั้นครับเกมในครึ่งแรกครับมีประตูแล้วโอ้จ่ายทะลุสวยยับยั้งแล้วโอ้โหจังหวะจ่ายจะแปะให้เพื่อนทางด้านขวาเป็นพิเลครับลูกนี้ยัดจ่ายบอลไม่ดีเองครับผู้เปิดผู้ก็ต้องบอกว่าน่าจะสองจิตสองใจด้วยครับเอาแล้วโอ้โหยิงตามน้ำลูกนี้เนี่ยประกบตัวกันไม่ดีครับทีเดียวหรือว่าโดยเฉพาะการวางบอลยาวของเลยนี่น่าจะหาได้หลายครั้งแล้ว
ยะย้อนกลับมาแล้วเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาบีกับบอลแรกแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงลูกนี้ปุ้งหัวปลายมือเฮียผู้ตัดสินชี้ไปลูกใส่มุมทางด้านซ้ายครับโอ้ดูใส่มุมจังหวะนี้เล่นสั้นครับเอาใส่ตรงกลางไม่ห่าแล้วจะสวนกลับแบ็คดูจังหวะนี้โต้ขึ้นมาดีเทิร์นล็อก1 2แล้วเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายจับแล้วก็เลือกเลยครับจังหวะนี้โอ้โหดุ้ยช้าคืนไปครับโอ้โหจับบอลแรกไม่ดีเองครับดุ้ยโอ้ยโอกาสมีเวลาพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากนะกูโอ้โหนี่มีโอกาสอีกแล้วดีลงจังหวะมันตะคู่แต่ว่าทำไม่ได้ครับแล้วโตขึ้นมาแล้วถือลงกลางแล้วอาร์มซ้ายติดดีไอเอ้าแล้วไม่ดีแท็กจับโอ้จังหวะจับบอลไม่ดีครับดูนอกจากลูกที่ได้ประตูมาก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งสองทีมก็ยังจับสภาพของเกมกันไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่ดูเหมือนจะเป็นดีเทิร์นที่มีโอกาสบุกได้มากกว่าทางด้านคิงเกมด้วยโอ้บอยบอลตกสวยครับแล้วจังหวะสุดท้ายดูดบอลกลับมาไม่ได้ครับยะเดี๋ยวต้องมาดูวันนี้ยะจะโชว์ฟอร์มหมอหรือเปล่าแม่ตัวเก่งของท่านนั่นคิงเดวิลครับยะในแนวลุกครับแบงค์ไม่ดีแล้วจังหวะนี้เอ้าโหปีไปจับเล่นยากหน่วยขึ้นมาทางซ้ายปลามาสุดเส้นแล้วเมื่อจังหวะสุดท้ายเนอะยังเก็บได้ด้วยแล้วคิงเดวิลแล้วจะสวนกลับมาพี่เลนขวาแตะต่อมาแล้วจังหวะนี้มาโยกลงอยู่ยิงเสาแรกปัดทิ้งออกหลังไม่ได้คือมาขวาแบงค์แต่ตกเข้าในแล้วก็จังหวะนี้เอ้าหูตัวแย่งกับเท้าแต่ไปแย่งกับมาได้ครับแบงค์สองต้นกลับมาเฉยทางขวาเปลี่ยนการออกมาดูบอลอยู่ที่แท็กครับแท็กขวาสุดอาร์มชิปมาตรงกลางแบงค์จับลงด้วยมาเท้าขวาเข้าซ้ายด้วยครับหนุ่ยแปะต่อทีนึงก็ไม่ได้แล้วนะครับที่ขาตัวออกมารับได้สบายๆครับจังหวะนี้โอ้แล้วหลุดขึ้นมาทางขวาเลยจังหวะไปกับบอลก็มันดูช้าไปหน่อยครับได้ยังเตะมุมนั้นขวาทีเดียวยกมาตรงกลางลงเรื่องยะมึงโอ้โหย้อนกลับมาลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้ไอเดียดีแล้วครับยะโอ้จังหวะเทมาเสาสองมีโกลย้อนกลับไปที่เสาแรกครับแต่ว่าจังหวะนี้บอลหลุดออกไปเองครับโอ้โหดูมีโอกาสจะแล้วด้วยแล้วก็จังหวะนี้ก็เปิดไม่ผ่านให้มาตรงกลางเขาลุยขึ้นมาอีกแล้วทีเดียวอยู่ทางขวามีบาคองอยู่ครับดีย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับไม่เปิดเปลี่ยนออกมาทางซ้ายยะอาร์ฟเก็บบอลลงได้เติมเผยแต่จังหวะนี้จับบอลห่างตัวไปหน่อยครับไปมุมทางซ้ายเปิดลึกมาเสาสองเลมงตั้งแล้วก็ตรงกลางยังเก็บบอลได้ต้องกลับไปตั้งกันใหม่ครับคิงเดวิลไม่โอ้ต้องย้อนไปที่ผู้เสาตัวครับแล้วเบิ้ลยาวขึ้นมาลูกนี้แม่นด้วยครับโอ้มงเช็ดมายะเก็บบอลแล้วก็ไม่อยู่ก็เลยต้องหันออกห้างไปก่อนครับเฮ้ยให้ไปเลยคุมเล่นชั้นเลยครับปั๊มลงไปล้วงบอลต่ำแล้วชิปเปลี่ยนการออกมาซ้ายครับหนุ่ยโอ้ใจออกมาสวยครับคลายบอลออกมาที่แท็กกับทางด้านซ้ายครับพยายามจะหาช่องจ่ายเข้าไปด้านในอยู่ครับหนุ่ยหลอกแล้วสุดเส้นจังหวะนี้ปัดทิ้งแล้วก็ตามเซไปได้ครับเลยปั๊มโป่งแล้วหนุ่ยตั้งลูกนี้ตัวต้องท้ายบอลยังถูกกินอยู่แล้วก็ไม่ออกด้วยครับเอ้าลงยะจับบอลลูกนี้เข้าไหวจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เออมีผู้เล่นกันหน้าโกจังหวะนี้อาร์มถ่ายมาไม่ได้มองแล้วไงจังหวะยะนี่รอชงอยู่แล้วโอ้แล้วก็นี่ครับถือโอกาสจากความผิดพลาดของกองหลังช่วงเดียวกับทางด้านดีเทิร์นครับที่ทำประตูขึ้นนำได้ครับโอ้ตอนนี้ตีเสมอแล้วครับเป็น1-1ครับโอ้เกมยัง
กือบจะผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกตอนนี้มี2ประตูแล้วครับได้กันมาคนละ1ลูกครับแม่จ้ะเมื่อวันคู่ล่าสุดเป็นยาวขับประตูตีเสมอให้กับคิงเดวิลได้แล้วขึ้นมาทางขวาตรงมาที่ตรงกลางเอ้าแล้วลูกเดียวมายะต้องมาทำไมต้องกันไม่เป็นแค่เตะมุมครับโอ้โหจังหวะนี้เสียงนกหวีดดังออกมานี่โอ้ผู้เล่นของรีเทิร์นนี่ใจหายวาบเลยโอ้ครับจังหวะเมื่อคู่ถึงเป็นการฟาวล์แต่เป็นลูกจุดโทษทันทีครับแม่จังหวะนี้ก็เป็นการให้เป็นแค่เตะมุมครับโยกมาสาวสองอุ่นเราจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปโอ้โหนี่ครับคิงเดวิลไม่ได้จุดโทษก็จริงก็ต้องพยายามรวบรวมสมาธิให้อยู่ในเกมของตัวเองครับโอ้โหดูแม่มีโอกาสก็มาสักครู่เคาะมาอ้อยจะให้แท็กให้ถึงครับแล้วป่ายเส้นจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นลูกทุ่งของกิมเดลูครับเล่นเร็วขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้บีล็อกเข้าในแล้วปั๊มบอลมาได้ด้วยหลบเข้าซ้ายแล้วยิงไม่ผ่านจังหวะสองยิงซ้ำปิดบล็อกสามครั้งโอ้โหผู้ดาวสามก็ยังไม่ได้ครับผู้สองสามครั้งติดต่อไม่ได้ประตูที่สองครับกิมเดลูแล้วปั๊มบอลสวยหน่อยดิกรรมการให้ฟาวไปก่อนครับโอ้โหจังหวะจะลุยขึ้นมากิมเดลูเกมลุกบางทีไปเน้นมากเกินไปต้องระวังเกมรับด้วยต้องอย่าลืมว่ารีเทิร์นก็มีผู้เล่นที่มีความคล่องตัวหลายคนครับตัวเฉพาะนี่มาหมายเลข5แบงค์อาร์มแบงค์เข้าซ้ายแล้วจ่ายยัดมาอาร์มเล่น1 2เอ้าคายบอลออกไปทางซ้ายหน่อยเติมขึ้นมายกมาตรงกลางเดียวๆเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แล้วประตูออกมาแล้วไม่เจอบอลครับโอ้ยนี่แล้วกลายเป็นแท็กตอนนี้2ประตูแล้วครับโอเป็นไปได้แล้วเนี่ยคิดเดวิลโอ้ไปชะงักจังหวะนี้ครับเสาตูออกมาแล้วไม่เจอบอลในอันตรายครับโอ้แล้วแท็กนี่วิ่งมาจากเสาหนองแปรครับแปรเบี่ยงลูกนี้ตั้งขาต้องบอกว่าไม่ง่ายครับแต่ว่าแท็กทำได้ครับเมื่อสักครู่ที่ผมก็ถือว่ายิงได้เยี่ยมและสมบูรณ์แบบแล้วจังหวะนี้โอ้ยตายตีแล้วครับตีเกี่ยวเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าเขาก็เลยจังหวะนี้หยุดผ่านผู้สองตัวไปแล้วโอ้โหดูครับเพื่อนไปเล่นมาตีเธอที่ผมได้น้ำได้เนื้อกว่าแล้วแล้วอาหมงสวนไปตรงต่อยครับโอ้โหตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับแม่ตอนแบบผู้กับผู้นี่ถูกตีเสมอตอนนี้พลิกขึ้นมานำอีกแล้วตีเธอโอ้แล้วท้ายทะลุช่องมายะเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหติดซุปเปอร์เซฟกับแบ็คโอ้โหเห็นไหมครับผู้เล่นล้มตัวทางซ้ายด้วยครับแต่ว่าโอ้บอลย้อนทางมาแล้วก็นี่ครับจะติดกิริยาของผู้ขับตูยังไวครับไม่พลาดครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้ยานี่สองสามครั้งนี่จ้องได้ครับแต่ว่าได้ไปแค่หนึ่งประตูนี่ก็ถือว่าโอกาสมีเยอะกว่านั้นครับต้องพยายามทำให้ได้ครับถ้าจะหวังได้กลับสู่เกมครับปั๊มออกมาทางขวาอาร์มโอ้แล้วแท็กยิงลูกนี้ยกไม่ตรงต่อแล้วก็จังหวะสุดท้ายมีเพิ่มขึ้นมาทางขวาตรงกลางมีเพื่อนเติมขึ้นมาครับโอ้แล้วตายทะลุเข้ามายะจังหวะนี้พลิกหลบ2คนขวาสุดเลแล้วสู้หูจังหวะที่ขาตายครับจังหวะนี้ได้เป็นตั้งแต่จับปากประตูขึ้นมาสำหรับดีเทิร์นโอ้แล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวไปก่อนครับตัวมาตอนนี้ก็ยังไปรีเทิร์นที่ยังนำอยู่2ประตูต่อ1แล้วตอนนี้ไปเลย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 ไ
ทีฟขึ้นหน้ามาตียังโขกทิ้งมาได้แบงค์แตะต่อมาสวยครับอาร์ม2ต่อ2ครับโอ้ดูครับสีเหลืองลงมาตอนนี้เป็นแผงเลยครับจังหวะให้บอลมายังเก็บได้ตั้งขวาทิ้งดีเทิร์นดูครับเสียบอลเองครับแหมสายกลับมาโอ้โหจังหวะนี้เล่นอันตรายครับเขาไปเกี่ยวบอลกลับมาคืนกลับมาดีเทิร์นแบงค์อีกครั้งหนึ่งทางซ้ายจังหวะที่จับเสาแรกไม่ได้ครับไอ้กึ่งยิงกึ่งถ่ายมาหน้าประตูเกิดไปได้ผลเหมือนกันครับแบงค์แล้วสีให้มาปั๊บจ่ายตามช่องมาแพ็คโอ้ต่อสู้ลูกนี้มาน้ำหนักขาดไปหน่อยครับแล้วไปล็อกหน้าตัวต้องระวังครับทีมบอลยาวมาสวยครับโอ้แต่ออกมาทางซ้ายยะมีพื้นที่โอ้แล้วยังเป็นสีต่อสุดท้ายยังได้เป็นเตะลงครับคิงเดวิลล์เล่นเร็วเลยครับเลเล่นสั้นครับแล้วก็ฝาแล้วมาด้านหลังนะก่อนนี้ฮะแต่ได้ลุ้นจากฟรีคิกบ้างครับสำหรับคิงเดวิลล์ก็ต้องพยายามเน้นแล้วตอนนี้ทุกจังหวะที่มีอยู่ในเกมนะปั่นโค้งมาที่แบบแม่รับสบายเรื่องนี้บอลไม่แรงเท่าไหร่แบกทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาแล้วก็ไม่ถึงแล้วเป้าหมายอยู่ที่แท็กครับเล่นสร้างเลยครับทีเดียวให้กับทางขวาบีจับบอลแล้วจังหวะนี้จะเบิ้ลไม่ได้แล้วนะพยายามเล่น1-2ครับเล่นซ่าเลยครับดีเทิร์นอาร์มกลับไปตั้งกันใหม่ครับสีไปซ้ายไปทางซ้ายปั๊มล็อกเข้ามาแล้วก็เปิดเปลี่ยนแกนแบ็คเอาไม่จังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับแล้วก็ตีเตะทิ้งมาไม่ดีครับเต้ตรงกลางกระโดดโต้ต่อกลับมาตอนนี้ยังเป็นบอลของทีมเดือดครับโอ้อยู่ในแดนตัวเองพยายามจะเปิดขึ้นไปอยู่ตอนนี้ชิปมาแล้วก็ยาโป่งตั้งมาเต้ตอนนี้ตรงกลางไม่ว่าอะไรครับย้อนกลับมาคืนกลับมาเล่นยากแล้วเมื่อกี้แล้วบอลรออยู่จังหวะนี้โป่งต้านกลับมาแล้วจ้าจังหวะสุดท้ายเข้ากันโอ้ยนี่กองเนี้ยนี่กองเนี้ยนี่กองเนี้ยไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าก้าวเกิดเหมือนกันใช่ไหมลูกแบบนี้อยู่ที่ดูพินิจครับโอ้ตามหลังแค่ประตูเดียวที่เดวิลยังพอมีโอกาสใส่แต่ฝ่าประตูไม้ทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาหม่งชนกันแล้วก็เป็นทีเดียวได้ทุกคู่ครับยะเล่นเร็วเลยครับเลแล้วก็โดนเข้าจากด้านหลังอาร์มคราวนี้นะได้ฟรีคิกระยะหวังผลเลยครับสำหรับทีเดียวที่หัวเหี่ยมนี้เท้าขามีลุ้นครับโอ้ยดีๆได้ตีเสมอได้เลยครับทีเดียวที่หัวแล้วหลังบ้านต้องระวังด้วยโอ้ถ้าตัดบอลได้หรือว่าช็อตนี้เราเสียบอลครับอุ้ยยะล็อกหลบอ่ะเราจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับให้มาท้ายยะต้องแตะหลบไม่ผ่านแล้วกรรมการให้เป็นเตะมุมเลยเดี๋ยวได้เปิดการต่อจากลูกเตะมุมมาทางซ้ายครับทีมเดลูเดี๋ยวเปิดเสาแรกก็ล้มมุมจังหวะนี้แท็กจังหวะสองเอาบอลกระโดดหนีตัวตัวแล้วขึ้นกลับมาพักอกโอ้โหแค่นิดเดียวจังหวะนี้ก็ที่หมอยังแก้ไขกันดีครับทีมเดลี่ดูเล่นลำบากแล้วกู้ไปคืนหลังครับเอ้าแล้วจ่ายจังหวะนี้หาตัวอีกครับดักกลับมาได้โอ้ตรงกลางไปแย่งกันเล่นครับทีมเดลี่ดูปี
เปิดไม่ห่างแล้วสวนออกมา3คนตีเลยโอ้โหจ่ายบอลจังหวะแรกไม่ดีจังหวะ2ดูแย่งจากเท้าเลยครับแล้วจังหวะนี้จะหลบไม่ห่างเลยครับเต้จังหวะ2ลุยยังไปเก็บบอลกลับมาได้ครับแล้วคืนกลับมาที่ปั๊มสาดยาวมาโอ้โหแชมป์ลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โดนหนาหน่อยครับทดเวลาบาดเจ็บกัน1นาทีแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหถือว่าไม่เหลือแม่เวลาของทางด้านคิงเรลี่ก็หมดลงไปเรื่อยๆครับแต่ว่าจริงๆโอกาสไม่มีไม่ได้เยอะเหมือนกันครับตัวยมยานี่3ครั้งสัตว์3ได้ไป1ประตูครับเล็กสั้นเลยครับปั๊มนี่ครับทำท่าเหมือนให้เพื่อนขยับกันหน่อยครับเปิดทิ้งขึ้นมาแล้วถอดซ้ายเข้าทางตีเดินเก็บได้แบงค์หลบเข้าขวาแล้วยิงเอ้าส่งมายิงแล้วเรียบร้อยเลยครับอามโอ้โหนี่เสาแรกครับโอ้ต้องบอกว่านี่ครับสวยแล้วมุมจ่ายมากไม่ได้พูดทำท่าจะทิ้งเท้าซ้ายไปหลงเลยครับก็ปกตินี่แกชอบยิงเท้าซ้ายอยู่แล้วโอ้โหหลอกเข้าเท้าขวานี่หลงเลยครับคิงเดบิวแล้วจ่ายให้อาร์มาที่แปรเสาแรกเข้าไปง่ายๆครับโอ้ตอนนี้ขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ1นี่ต้องบอกว่างานหนักแล้วคิงเดบิวโอ้โหเปิดเดินมายาบกพลาดออกมาแล้วแพ้จังหวะสุดท้ายเองตัดบอลไม่ดีแล้วผู้ตัดสินก็เป่านักเตะจ้าหมดเวลาการแข่ง